สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะประเด็นกับดิฉันเยาวลักษณ์กนิกาค่ะวันนี้เราพบกันเช้าวันจันทร์ที่6มิถุนายน2559 10 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกา 30 นาทีโดยประมาณค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเจาะลึกเรื่องราวประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างเจาะลึกและก็เข้าถึงรอบด้านพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกประเด็นค่ะวันนี้นะคะเรายังคงติดตามกับโครงการที่เกิดขึ้นนะคะโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและก็ยาเสพติดค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดคุยนะคะไปกับหลากหลายเขตเลยทีเดียววันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเขตค่ะที่ได้ขึ้นชื่อว่า Red Zone เป็นเขตที่มีแหล่งที่เป็นที่มาของยาเสพติดนะคะเป็นแหล่งที่เป็นชุมชนยาเสพติดอยู่เนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกับเขตคลองเตยค่ะเราได้รับเกียรติจากทางท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตยมาพูดถึงโครงการนี้ค่ะกับอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยแล้วก็ยาเสพติดโครงการนี้มาจัดขึ้นไปแล้วช่วยในเรื่องของการลดทอนปัญหายาเสพติดในเขตได้มากน้อยขนาดไหนมาร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะท่านดำรงตำแหน่งท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตยท่านพวงรัตน์เบญญากุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยถามถึงโครงการนี้ค่ะอาสาสมัครและเฝ้าระวังภัยยาเสพติดเกิดขึ้นจากทางท่านผู้ว่าที่อยากจะขับเคลื่อนในเรื่องของปัญหายาเสพติดเนี่ยให้มันหมดไปทางเขตเองได้เริ่มดำเนินการโครงการนี้มานานแค่ไหนแล้วคะสำหรับโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรที่ท่านจะเน้นเรื่องของนโยบายมหานครแห่งความปลอดภัยนะคะซึ่งโครงการอาสาสมัครก็จะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ท่านจะ เน้นไปที่ชุมชนหรือว่าประชาชนที่จะได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพราะว่ามันจะมีหน่วยที่อาสาสมัครเนี่ยหลายหน่วยแต่เขาก็จะทำงานเฉพาะกิจเฉพาะด้านเช่นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแต่อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดนั้นจะเน้นไปที่ชุมชนหรือว่าหมู่บ้านที่ต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูแลเฝ้าระวังชุมชนของตัวเองไม่เน้นเฉพาะเรื่องของยาเสพติดอย่างเดียวแต่หมายถึงภัยอื่นๆด้วยนะคะเช่นผู้ร้ายหรือว่าเรื่องของ อุบัติภัยต่างๆหรือเหตุเพลิงไหม้นะคะเพราะอาสาสมัครชุดนี้ในส่วนของสำนักงานเขตคลองเตยเนี่ยเราก็จะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมเนี่ยประมาณ314คนค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากชุมชนแล้วก็มีวินจักรยานนะคะมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็สถานประกอบการเป็นตัวหลักซึ่งโครงการนี้เราได้อบรมอาสาสมัครทั้ง314คนไปแล้วนะคะการอบรมก็จะเน้นเรื่องของให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องภัยต่างๆแล้วก็การดูแลการป้องกันชุมชนของตนเองนะคะเน้นที่ชุมชนของตนเองนะคะถ้าสถานประกอบการก็เน้นที่สถานประกอบการของเขาค่ะนะคะแล้วก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าอาสาสมัครชุดนี้เนี่ยเป็นอาสาสมัครที่ทำเพื่อด้านนี้โดยเฉพาะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเน้นเรื่องยาเสพติดเนี่ยประชาชนก็จะเกิดความกลัวนะคะไม่อยากจะเข้าร่วมแต่ว่าอันนี้เราเน้นเรื่องของภัยต่างๆด้วยนะคะก็จะมีชุดอาสาสมัครซึ่งมอบให้กับอาสาสมัครทั้ง314คนไปแล้วค่ะค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ปีไหนคะเริ่มต้นตั้งแต่ที่ท่านผู้ว่าเข้ารอบแรกเลยค่ะเข้ารอบที่มาเป็นผู้ว่ารอบที่2นะคะ2557ได้ค่ะเป็นนโยบายหลักของท่านเลยค่ะพอได้เริ่มดำเนินการไปแล้วนะคะมีอาสาสมัครทั้งหมด300กว่าคนเนี่ยค่ะผลในการดำเนินการเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะในเขตพื้นที่ที่ชื่อว่าRed Zoneของเขตคลองเตยค่ะในส่วนของเขตคลองเตยนี่ต้องเรียนว่าเรามีศูนย์นะคะปฏิบัติการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดของเขตคลองเตยนะคะซึ่งศูนย์นี้ก็จะมีท่านผู้อำนวยการเขตเป็นประธานแล้วก็มีหน่วยความมั่นคงทางด้านฐานตำรวจนะคะมาเข้าร่วมโครงการด้วยนอกจากนั้นก็จะเป็นหน่วยงานราชการต่างๆนะคะโดยเฉพาะสำนักงานปปส.นะคะที่เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องของยาเสพติดนะคะศูนย์นี้ก็จะทำหน้าที่ที่จะติดตามนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำรวมทั้งวางแผนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องภัยต่างๆแล้วก็เน้นไปที่ภัยยาเสพติดนะคะการดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ย เราก็จะได้รับการผู้ที่ผ่านการบำบัดนะคะยาเสพติดในส่วนของปี59เนี่ยนะคะตั้งแต่ตุลา
จนถึงพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลของผู้ที่ผ่านการบำบัดมาแล้วเนี่ยประมาณ59คนนะฮะซึ่งอันนี้ทางสำนักงานคุมความประพฤติเขาก็จะส่งตัวมาที่สำนักงานเขตนะคะเขตก็จะเข้าไปสู่ระบบที่เรียกว่าระบบติดตามก็คือระบบนิสป้าของสำนักงานปปส.นะคะอันนี้ก็ได้ดำเนินการติดตามบางส่วนก็จะเข้าสู่ชุมชนได้อย่างสบายใจ คือไม่กลับไปติดอีกแล้วนะคะบางส่วนก็ถ้าหากว่ายังอยู่ในชุมชนก็อาจจะมีปัญหานะคะก็จะออกจากชุมชนไปอยู่ที่อื่นหรือบางส่วนที่ไม่มีทุนประกอบอาชีพนะคะอันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมก็ให้ทุนประกอบอาชีพมานะคะก็จะเป็นขายลูกชิ้นปิ้งหรือว่าทำมาค้าขายในส่วนที่ตัวเองสามารถที่จะออกมาจากวงจรยาเสพติดได้ก็ทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครก็ให้ความช่วยเหลือนะคะอันนี้เราก็ทำไปแล้วในส่วนของสถานศึกษานะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่าเด็กๆในชุมชนของเราเนี่ยเป็นเด็กๆที่สิ่งแวดล้อมเป็นใจให้กับเขานะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะได้ภาพหรือได้ข่าวที่ว่าเด็กๆในชุมชนของตัวเองเนี่ยเป็นเด็กๆที่ อยู่ในแวดวงของการค้ายาเสพติดหรือว่าเป็นผู้ส่งยาประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครร่วมกับปปส.นะฮะแล้วก็สำนักอนามัยเนี่ยรวมทั้งหน่วยความมั่นคงเนี่ยก็เข้าไปจัดระเบียบนะฮะซึ่งในส่วนของตำรวจนะฮะก็คือทางสน.พื้นที่ตัวหลักนี่ก็จะเป็นสน.ท่าเรือนะฮะเพราะว่าชุมชน เกือบทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของสน.ท่าเรือค่ะนะฮะก็ไปจัดเรื่องของบ้านสีขาวค่ะนะคะก็ดำเนินการไปแล้วชุมชนแรกก็คือชุมชนล็อก456นะฮะอันนี้เราร่วมกับทางตำรวจเนี่ยก็สามารถสกรีนคนบ้านนะฮะที่ปลอดจากยาเสพติดเนี่ย 80% คือไม่ถึงขนาดว่า 100% 80% ก็สกรีนไปแล้วของล็อก456นะคะตอนนี้ก็จะดำเนินการที่ชุมชนโรงหมูซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเขตกับชุมชนล็อก123ต่อนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของการตรวจลงปฏิบัติการเนี่ยก็จะร่วมกับปปส.ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เข้าไปตรวจสารเสพติดในวัดนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจเพราะว่าในวัดเนี่ยก็ยังมีทั้งพระทั้งลูกศิษย์วัดที่เสพยาเสพติดนะฮะก็อันนี้ก็เข้าไปปฏิบัติการแล้วก็จับศึกออกมาจากวัดเรียบร้อยนะคะส่วนเด็กวัดก็ให้เข้าพระเข้าระบบการบำบัดคือการดูแลเรื่องของยาเสพติดเนี่ยยังคิดว่าสำคัญก็คือว่าต้องดึงเขาออกมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดนะแล้วก็หาอาชีพที่มั่นคงให้เขาเขาก็จะได้สู่โลกใหม่ค่ะนอกเหนือจากที่ลงพื้นที่ชุมชนนะคะไปสถานศึกษาไปวัดแล้วลงพื้นที่ไปดูพวกสถานอโคจรไหมคะอย่างเช่นสถานบันเทิงต่างๆร้านอาหารที่มีทั้งแนวดนตรีมีการเล่นดนตรีแบบนี้ทางเขตเองได้ลงพื้นที่ไปดูไหมคะอันนี้เข้มข้นเลยค่ะเพราะว่าสถานบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจนะว่าคำสั่งของคสช.22อันนี้มีบทบาทสำคัญมากนะคะซึ่งประชาชนเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะแจ้งเบาะแสให้กับทางหน่วยงานรัฐบาลนะฮะหน่วยงานของราชการ เราจะลงไปตรวจสถานบันเทิงที่ในพื้นที่เขตก็จะที่ดังๆนะฮะก็จะอยู่ที่ซอย4นะฮะสุนานาค่ะนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสถานบันเทิงก็จะให้ความร่วมมือดีเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18นี่ก็จะไม่มีเลยค่ะนะฮะแต่เดียวกันเนี่ยถ้าเป็นแหล่งยาเสพติดหรือว่าเป็นแหล่งมั่วสุมเนี่ยทางทหารหรือว่าทางตำรวจเนี่ยก็จะเข้าไปดำเนินการนะคะในส่วนที่เราเข้าไปเนี่ยตามคำสั่งกสช.22เนี่ยนะคะก็ลงไปเดือนหนึ่งประมาณ2ครั้งนะคะที่จะลงไปตรวจทั้งซอย4ส่วนใหญ่จะเน้นซอย4นะเพราะซอย4นี่จะมีหลายแห่งหน่อยหลายแห่งนะเป็นเกือบ30แห่งนะคะที่เป็นตัวหลักก็จะเน้นซอย4แต่อย่างที่เรียนว่าสถานประกอบการก็จะให้ความร่วมมือนะฮะ
คือเป็นห่วงเรื่องเยาวชนอย่างเดียวถ้าไม่มีเยาวชนนี่ก็จะค่อยสบายใจขึ้นได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะคะว่าโครงการนี้พอได้เริ่มดำเนินการไปแล้วค่ะตัวเลขหรือว่าสถิติสำหรับผู้ที่เสพยาเสพติดในชุมชนของในเขตคลองเตยเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงภาคประชาชนเองค่ะตื่นตัวกับโครงการนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนให้ความร่วมไม้ร่วมมือมากน้อยแค่ไหนและสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเนี่ยเรามีการแต่งตั้งอย่างไรแล้วความปลอดภัยของเขาเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนติดตามกันได้ในช่วงหน้าพักกันครู่เดียวค่ะ